อาการที่เขาที่เราเห็นได้ชัดที่ตอนที่คุณเอฟก่อนจะหมดสติเขาจะมีเหมือนอาการเหมือนตัวนวานแล้วเขาจะพยายามขยับเสื้อเขาตลอดเหมือนเริ่มมีอาการว่ามันจะมีอาการหน้าน้องคุณหญิงหมดสติไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นก่อนที่จะหมดสติเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีเขาไปเอียงตัวไปทางพิธีกรชายไม่ได้ล้มไปแบบหัวฟาดนะแค่เอียงไปแล้วก็เขาก็ช่วยรับไว้แล้วที่โชคดีก็คือมีคุณหมอวิศรุตนั่งอยู่แถวนั้นด้วยอันนี้อาจจะข้ามบางท่านไปนะคะรวบรวมไปนะคะก็มีคุณหมอวิศรุตที่อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้ช่วยเขาเรียกว่า CPR ปั๊มหัวใจวันนี้คุณหมอก็มานะคะคุณหมอวิศรุตได้มาให้เกียรติร่วมฟังด้วยแล้วก็ช่วยเหลือปั๊มอยู่สักพักใหญ่ๆค่ะเห็นคุณหมอบอกว่าวันนั้นน่ะคุณเอสตอนหมดสติไปเนี่ยน่าจะหยุดหายใจเลยณนาทีนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าปั๊มไปเรื่อยๆจนไปถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปส่งที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ปั๊มไปแล้วก็หยุดไปสักพักนึงเขาบอกปั๊มขึ้นไปได้2นาทีแล้วก็หยุดไปอีกอยู่อีกก็ปั๊มขึ้นมาได้สักพักหนึ่งจนดูว่าอาการตอนนั้นแล้วก็เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินก็ดูอาการต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปฐมพยาบาลอะไรดูแลจนเราคิดว่าคุณเอสน่าจะเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เราก็พามาวันที่11นะคะ11เรามาบำรุงราษฎร์ก็คือมาให้คุณหมอทางนี้รักษาครับแล้วอาการโดยรวมตอนนี้เราก็ยังรักษากันอยู่นะฮะแต่ถ้าจะให้ละเอียดตรงนี้ต้องถามคุณหมอครับว่ายังไงอะค่ะครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมออาชิเราทุกอย่างนะคะสำหรับทุกคนที่อยากทราบว่าการรักษาขั้นตอนแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงทิศทางใดพี่เอขอเรียนเชิญคุณหมออาชิเป็นคนมาแถลงตรงนี้นะครับชัดเจนโอเคครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับผมนายแพทย์อาชิรวินจิระกมลชัยสิรินะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทางคลินิกแล้วก็เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนคณะแพทย์จากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่จะพูดต่อไปนี้ได้รับการอนุญาตจากครอบครัวผู้ป่วยแล้วก็คุณพิจิน่าเรียบร้อยแล้วนะครับนับตั้งแต่ผู้ป่วยย้ายมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมทีมแพทย์ของสถาบันโรคหัวใจแล้วก็ทีมแพทย์เฉพาะทางอีกหลายๆสาขานะครับได้เข้ามาร่วมกันตรวจวินิจฉัยแล้วก็ทำการรักษาจากการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดจากประวัติจากการตรวจร่างกายแล้วก็หลักฐานทางคลินิกแล้วก็หลักฐานทางห้องปฏิบัติการทุกอย่างสาเหตุของความเป็นไปได้มากที่สุดของอาการของคุณเอสก็คือภาวะที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนะครับภาษาทางการแพทย์ก็คือไมโอคาร์ไดติสนะฮะในกรณีของคุณเอสเนี่ยของคุณเอสเป็นขั้นรุนแรงก็คือการทำงานของหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติก็คือลดลงอย่างมากแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นลงไปหลังจากผู้ป่วยถูกย้ายมาจากโรงพยาบาลแห่งแรกนะครับคนไข้ถูกประเมินแล้วก็ตรวจรักษาจากโรงพยาบาลแห่งแรกแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ณตอนนั้นเนี่ยคุณเอสถูกใส่เครื่องพยุงชีพแล้วก็เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดนะครับแล้วก็ณตอนที่ส่งมาที่เราเนี่ยผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้การวินิจฉัยที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วเราก็ได้เริ่มการรักษาก็คือให้ยานะครับผู้ป่วยมีการตอบสนองที่น่าพอใจอย่างเป็นลำดับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีขึ้นในทุกๆวันที่มีการรักษานะครับตั้งแต่เริ่มรักษาก็คือสามารถค่อยๆลดการใช้ทั้งเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องพยุงชีพได้นะครับณวันที่มีการให้ข้อมูลนี้คือวันที่22กรก
มิถุนายนนะครับการทำงานของผู้ป่วยการทำงานของหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางของหัวใจล้มเหลวแล้วก็ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับทั้งนี้เพื่อติดตามแล้วก็ประเมินอาการของโอกาสที่จะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนอกจากนี้เนื่องจากคุณเอสเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตมีการหยุดทำงานไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ไตแล้วก็สมองซึ่งเป็นอวัยวะที่ไวต่อการขาดเลือดมากที่สุดในร่างกายนะครับมีความเสียหายไปด้วยณตอนนี้วันนี้การทำงานของไตนะครับฟื้นกลับมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจมีการหยุดฟอกเลือดไปแล้วแล้วก็ผู้ป่วยสามารถกลับมาปัสสาวะได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งการฟอกไตแล้วเรื่องของสมองหลังจากที่ทีมแพทย์เริ่มพยุงระบบไหลเวียนโลหิตได้ผู้ป่วยเริ่มมีการฟื้นตัวของภาวะรับรู้แล้วก็สมองเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับซึ่งหลังจากนี้ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและร่วมทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับณวันที่ให้ข้อมูลนี้นะครับผู้ป่วยย้ายออกมาจากหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในหอผู้ป่วยปกติแล้วก็เริ่มทำการกายภาพบำบัดที่วอร์ดผู้ป่วยปกติได้นะครับข้อมูลที่เปิดเผยนี้อ้างอิงจากข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยจนถึงวันที่21มิถุนายนก็คือเมื่อวานนะครับในนามของสถาบันโรคหัวใจบำรุงราษฎร์นะครับขอบคุณทางครอบครัวคุณเอสนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณคริสติน่านะครับที่ให้ความไว้วางใจให้ทีมแพทย์ดูแลรักษาแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะแพทย์ของสถาบันโรคหัวใจบำรุงราษฎร์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆนะครับที่มีการตรวจรักษาการวินิจฉัยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ยาแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสมที่สุดตามมาตรฐานของเราในการดูแลผู้ป่วยจนมีอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นขอบคุณครับคุณถามได้ไหมระยะในการพักฟื้นนะคะจะกลับมาปกติแบบว่าไอซีได้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะนานแค่คำถามนั้นยังในคำถามที่เป็นการถามถึงอาการคนไข้ในอนาคตจะยังตอบไม่ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปทั้งภาวะของคนไข้เองในแต่ละคนโรคที่เป็นนะครับคำถามนั้นยังตอบไม่ได้ครับและณวันนี้คือคนไข้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมใช้คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตื่นแล้วก็มีภาวะรับรู้นะครับแล้วก็สามารถสื่อสารง่ายๆได้เท่านี้ที่สามารถอัปเดตได้ครับอันนี้ไม่ทราบหมอพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าสรุปแล้วแบบว่าที่บนสติไปอะค่ะที่หยุดหายใจไปประมาณกี่นาทีอะถ้าจากประวัติอย่างเดียวนะครับเท่าที่เราหลังจากที่คุณคริสติน่าของคุณแม่มาที่โรงพยาบาลเท่าที่เราประเมินก็คืออย่างน้อย20นาทีขึ้นไปแน่นอนขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่านี่คือจากการซักประวัติอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีหลักฐานว่าหัวใจหยุดเต้นนานขนาดนั้นจริงๆครับ20นาทีนี่กลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับการรักษาปฏิหารครับจริงๆเราไม่พูดถึง20นาทีก็ได้ครับเอาแค่กลับมาให้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างที่แจ้งไปแล้วครับผมถ้าสรุปย้อนกลับไปคุณเอ๋เกิดจากตอนแรกหลายคนมองว่าเป็นสโตรกเลยทำให้จริงๆแล้วเกิดจากเหตุการณ์อะไรทำไมถึงล้มลงบนเวทีตรงนั้นอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับภาวะที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงแล้วก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก็เลยทำให้ล้มลงไปณขณะที่มีการแถลงข่าวหรือขณะที่มีกิจกรรมอยู่นะครับจริงๆเขาก่อนหน้านี้เขามีประวัติทางเป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าแข็งแรงมาตลอดเท่าที่ซักประวัติแต่คนไข้ไม่มีครับผมสามารถเกิดขึ้นได้เลยแม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถจะเป็นภาวะหัวใจหยุดการเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่พบได้ในทุกช่วงอายุด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุเจอได้หมดเลยนะครับถ้าเราควรสอบถามนะก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลที่บอกว่าคุณเอสแบบไปทำงานเยอะมีภาวะเครียดอะไรเรื่องเกี่ยวด้วยครับสำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สุขภาพพื้นฐานแย่ลงจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับคำพูดที่หมอมักจะพูดกับคนไข้ประจำหรือถ้าพี่ๆนักข่าวไปหาหมอก็จะโดนบอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่งแน่นอนครับการทำงานหนักการมีภาวะเครียดมันก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดีเท่าคนที่พักผ่อนเพียงพอหรือออกกำลังกายเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือหลายคนไปโฟกัสที่อากาศครับว่าอากาศร้อนเลยทำให้เกิดสภาวะนี้ขึ้นมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับ
ในภาวะที่คนไข้มีภาวะเครียดที่นี้ไม่ใช่เครียดทางจิตใจนะครับคือคนไข้เนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะครับพออยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีความร้อนแน่นอนมีผลครับแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไข้มีอาการทรุดลงไปนะครับณตอนนี้อาการโดยรวมที่น่าห่วงที่สุดสำหรับเคสคือช่วงส่วนไหนของร่างกายโดยรวมเราไม่มีภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลืออยู่ในตัวคนไข้แล้วนะครับคำว่าห่วงก็คืออย่างที่บอกไปอัปเดตไปทั้ง3อวัยวะคือหัวใจไตแล้วก็สมองทั้งหมดยังต้องอาศัยการประเมินแล้วก็ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนหัวใจต้องมีตัวใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้พี่เอ็ดคือใช้คำว่าห่วงวิกฤตใช่ครับแล้วก็เขาสามารถเขารับรู้หรือยังคะรับรู้ครับอย่างที่แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่ครับผมอันนี้ทางครอบครัวให้พี่เอเล่าได้อะนะครับเหมือนวันที่เอมาเยี่ยมเนี่ยครับพี่เอก็จำได้ว่าเป็นพี่เอเนี่ยครับเขาก็ดีใจนะคะแต่แบบว่าเหมือนคุณหมอบอกว่าความจำมันจะยังไงนะคะคือทั้งหมดยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ณตอนเนี้ยบอกได้แค่ว่าเป็นช่วงที่คนไข้มีการ recover นะครับก็คือเป็นกราฟขาขึ้นถ้ากราฟก็คือขาขึ้นเห็นว่าจะขึ้นไปสุดที่ตรงไหนหรือว่ากลับมาที่เบสไลน์หรือความปกติหรือเปล่าอย่างที่เรียนแจ้งครับเราไม่สามารถทำนายอนาคตได้ไม่งั้นหลังจากนี้ไปแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงต่อไปครับโอเคแนวทางการรักษาหลักก็คือการกายภาพบำบัดฟื้นฟูนะครับเพื่อฟื้นฟูอวัยวะต่างๆรวมถึงฟังก์ชันทั้งหมดที่มีปัญหาช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปเป็นหลักครับผมอันนี้มีผลกับเรื่องความจำด้วยไหมคะเพราะเห็นว่ามีการพูดที่นี่บอกว่ามีเรื่องความจำในหลักการใช้ความจำเป็นอย่างนึงที่เราใช้ประเมินการทำงานของสมองอยู่แล้วครับผมที่นี่มันมีผลต่อสมองไหมคะตอนที่เลือดที่ขาดเลือดไปเยอะแน่นอนว่าต้องมีครับผมระยะเวลาฟื้นฟูร่างกายหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วระดับฟื้นฟูร่างกายคำถามคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ก็คือขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองแล้วก็ขึ้นอยู่เป็นปัจจัยที่เราสามารถให้คำตอบแบบสเปซิฟิกไม่ได้หรือเจาะจงไม่ได้นะครับคือดูที่เราใช้คำว่าณวันนี้ช่วงที่วิกฤตเราคุยกับคริสติน่าว่าดูกันเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงณตอนนี้เราอาจจะสบายใจมากขึ้นว่าประเมินเป็นวันต่อวันว่าคนไข้จะดีขึ้นแบบไหนขออนุญาตย้อนกลับไปที่นาทีที่พี่เอ็ดรู้สึกตัวค่ะบอกให้เล่าให้ได้นะคะว่าเขาพูดอะไรเป็นสิ่งแรกคุณคิดที่น่าจะเดี๋ยววันนี้คือ translate yes okay they talking about when the first time that S regain his consciousness what is first sentence well it wasn't a clear sentence or something when he first came back like he was quite confused and yeah it seems like he's still in working mode. He thinks he's still at work. Yeah. So it was more like something like he's on the set, and like he asking what is the next thing, kind of. Okay.ขออนุญาตแปลให้นะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกได้ด้วยว่าคุณหมออยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ตอนที่ฟื้นขึ้นมาก็ยังอยู่ในภาวะสับสนนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับคือเราไม่ได้คาดหวังว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นไปนานตื่นขึ้นมาจะคุยเรื่องได้ทันทีถูกต้องนะครับก็ยังเหมือนมีความสับสนอยู่บ้างแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ใน working ประมาณนั้นเท่าที่คุณคริสติน่าพูดเมื่อสักครู่นะครับคริสติน่า do you think this is a miracle for your husband? It is definitely a miracle because like for most people who have been gone this long time they might not make it to this stage right now so everything that is happening right now is goodAnd your daughter? Just a moment. I have to translate. So, อย่างที่คุณคริสติน่าบอกนะครับก็คือเขาก็เชื่อแหละว่านี่คือปาฏิหาริย์เนาะสำหรับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นนานขนาดนี้ครับฟื้นขึ้นมาได้ระดับนี้ใดๆต่อจากนี้ถือเป็นกำไรได้ทั้งหมดแล้วครับผม And about your daughter, Valentina, how she feels? She happy when?She is very happy when she sees her dad, but she also like has a hard time to understand he's in the hospital, like he is not with her every day, like he cannot do the same things that he used to do because he was a very beautiful dad, like always run with her, always play with her, like very active. So she had a really hard time to understand like this is not the same right now, right? And we are hoping, obviously, we are hoping that
it will be soon like that again โอเคครับแปลนะครับก็สำหรับคำถามคุณจากสื่อเมื่อสักครู่นะครับก็คือลูกสาวรู้สึกยังไงนะครับน้องวาเลนติโน่ถูกไหมก็วาเลนติน่า sorry สำหรับเด็กยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับการที่จะเห็นว่าคุณพ่อตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลยิ่งอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตด้วยนะครับเขาก็คิดถึงแหละการได้กลับไปวิ่งเล่นและยิ่งคุณเอสก็ค่อนข้างแบบสนิทกับลูกสาวอยู่แล้วด้วยนะครับ First word when you saw คุณเอส woke up what do you say to him I basically say like honey we are here we are there for you like don't worry just take your time and then what he say he at that time he didn't recognize usAt that time, he wasn't aware it's us. But he remember you? No, he does remember. Yes. Okay, ก็คำถามจากสื่อนะครับก็คือคริสติน่าพูดอะไรกับเอสเป็นคำแรกนะฮะก็คือใช้คำว่าฮันนี่นะครับที่รักก็คือเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เพื่อภรรยาเขาอยู่ตรงนี้สำหรับพูดถึงสามีของเขานะครับแล้วก็ณตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ยังจำไม่ได้แต่ณวันนี้ก็คือจำภรรยาได้แล้วนะครับถามพี่คือไม่น่าไม่หนักว่าแบบเหมือนตอนนั้นคิวใจตัวเองยังไงคะให้ตัดทิ้งโอเค this might be a difficult okay they ask that how do you remain yourself or keep yourself at track and not lost during that hard time what you well basically likeI'm just thinking like, okay, I cannot break right now. I have to be here for my daughter. That's the first priority is our child together. So I cannot break in front of her. And yeah, like that's like, I think why I didn't try to cry even. Like I just like say like, okay, we have to be strong right now for him because he's already in a horrible situation. So, and then,For Valentina, I didn't want her to realize. So I tried to still have happy moments for her and try to explain to her as good as I can. But yeah. ก็สำหรับครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเสาได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นเหมือนที่พึ่งเป็นที่พึ่งยิงยามยากลำบากนะครับการที่คุณคริสติน่าก็พยายามที่จะยึดลูกสาวเป็นหลักยึดครอบครัวเป็นหลักแล้วก็ไม่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าลูกสาวแล้วก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลาซึ่งมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับคุณหมอคริสนา do you tell yes that many fans have give a big heart for him and waiting for come back to playYes, I do. I try to explain to him that everyone is waiting for him. Everyone is like wishing him well, like as much as he can understand. And then, yeah, I just try to support him as good as I can and keep encouraging him. Like everyone is waiting for you. It's okay. Like everyone loves you so much. So. And he knows. He seemed to understand. Yes. And he want to come back.Yes, he very much want to come back, that I'm sure of it, and like that's like how he gives us the feeling, like yes. Okay, ก็เป็นคำถามจากสื่อนะครับว่า message จากแฟนคลับรวมถึงคนที่ให้กำลังใจคุณเอสนะครับภรรยาได้แจ้งหรือเปล่าคำตอบคือได้แจ้งนะครับแล้วก็คุณเอสก็รับรู้ได้นะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็หัวใจต่างๆที่ส่งไปให้นะครับอย่างรูปภาพที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นคืออัปเดตล่าสุดของคุณเอสใช่ไหมครับผมใช่ครับผมของที่มีหนูพ่อคือวันนั้นพอดีเราทำสังฆทานทำสังฆทานแล้วพอดีพระท่านมารับสังฆทานก็เลยผมก็ถ่ายรูปเป็นปกติแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นหรืออะไรยังไงค่ะก็คือทำบุญนะวันนั้นเราทำสังฆทานกันก็คือเป็นทางรูปปกติที่เอ็กใช่ค่ะอย่างตรงที่เอ็กพอความรู้สึกแรกที่อยู่ที่เอสเรารู้สึกยังไงเคก็เหมือนที่บอกสื่อไปวันนั้นว่าเหมือนกับปฏิหารมีจริงนะครับคุณแม่ค่ะพิธีหน้าเหมือนกับเกิดปฏิหารเกิดปฏิหารอย่างเงี้ยค่ะก็คือ
เห็นแล้วน้ำตาไหลอดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คาดหวังนะครับมันเหมือนกับเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยครับที่เปลี่ยนฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับที่เหมือนกับที่ได้บอกไปทางคุณหมอบอกแล้วก็ทางคุณแม่ในครอบครัวได้บอกอย่างเงี้ยครับพูดเรื่องวันแรกที่เราเจอกันพูดเรื่องวันที่ไปดูตัวพี่เอ็ดครั้งแรกแล้วเปิดไฟส่องไปที่พี่เอ็ดเลยนะครับพูดทุกเรื่องอดีตอะไรเงี้ยครับพี่เอ็ดจะจำได้ตอนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตนะครับพี่จะจำได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องตอนโน้นตอนนี้แต่บางเรื่องก็ไม่ปะเนี่ยครับคุณแม่ค่ะตามสบายนะครับแล้วเราจะมีการแบบลงภาพให้แฟนๆได้แบบดีใจนะคะว่าแบบพี่เอสมาแล้วอะไรเงี้ยแบบเวทเทอร์แล้วใช่ไหม Would you like to publish a message no they asking When would you like to publish a photo or update a photo of S? Is it time? Not the moment. Give us maybe a little while, and we will try to publish something. Yes. ที่ค่ะในส่วนของงานของพี่เอสแล้วครับหลังจากนี้กับงานที่ค้างไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้พี่เออยากให้คุณหมอตอบว่าคุณหมอก็บอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะคือก็ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันลุ้นวันต่อวันใช่ไหมครับคุณหมอคะเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ตอนนี้ว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่เพราะว่าสุดท้ายก็เราต้องฟังจากคุณหมออะค่ะอันนี้ครับหมอจริงๆก็คืออยากให้โฟกัสว่า priority ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คืออะไรเนาะตอนนี้คุณเอสอยู่ในฐานะผู้ป่วยแล้วก็เพิ่งพ้นวิกฤตเพราะฉะนั้น priority สำคัญก็คือการฟื้นฟูนะครับคุณหมอคะถ้าโอกาสที่แบบฟื้นฟูแล้วทุกอย่างไปได้ดีมากๆถึงเลยแล้วโอกาสที่จะกลับมา 100% ยังมีใช่ไหมครับเราไม่ตัดประเด็นนั้นอยู่แล้วครับเราไม่ตัดโอกาสนั้นทุกครั้งที่เราเริ่มการรักษาใดๆลงไปรวมถึงการใส่โปรแกรมกายภาพทั้งหมดเรามีความคาดหวังว่าคนไข้จะกลับมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วมันทั้งหมดทั้งมวลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณแม่เปิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนิดนึงคุณแม่อยากขอบคุณคุณแม่ค่ะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าอยากขอบคุณใครหรืออะไรตอนที่อยากขอบคุณก็ไม่ขอใจไม่เนี่ยครับที่อยากขอบคุณก็มีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะบางทีไม่ได้ออกนามแต่สำคัญที่สุดเลยคือช่องเจ็ดดูแลทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้นะคะทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งอะไรทุกอย่างดูแลดีมากนะคะแล้วก็ยิ่งคุณหมออธิรวินนี่คือจะถามจะคุยกันตลอดเวลาขอบคุณครับค่ะคิตตี้อยากพูดอะไรคิตตี้พูดอะไรขอบคุณแทนที่เอสอะไรSorry again that I speak English. Keep in mind, พูดเก่งมากนะคะภาษาอังกฤษได้ไหมI want to say again, like thank you to everyone to support us so well, to understand also like when we have to take time sometimes because we are overwhelmed, we are exhausted as well. We're taking care of S 24/7, like especially Kumar then.His aunt as well, his cousin, her husband, like we really take care of him all the time. So we are very exhausted. So I'm sorry when we sometimes cannot give the update as fast as maybe the supporters would like to know. But we are doing our best. We are trying to share as much as we can while we try to protect, of course, my husband as well, because I mean, this is a very sensitive matter. So.I hope you all understand. We are really, really thankful for all the support, for everyone who has been there for us, who lent a hand, all the medical team, the hospital Bamrat, to support us so well. So we really hope like that soon, like it can be the same like it has been before, like that S can come back to work, S can be the husband again for me, the father for Valentina and.Just like that, that it will be a happy ending. ให้คุณหมอครับคุณหมอก็อย่างแรกนะครับชิวชิน่าขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในวันนั้นแล้วก็ทีมแพทย์นะครับอันนี้แปลมาตรงๆเนาะก็คือทีมโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ
กำลังใจทั้งหมดที่ส่งมานะครับน้ำใจรวมถึงความเป็นห่วงที่แสดงทั้งจากพี่ๆน้องๆสื่อแล้วก็แฟนคลับนะครับอาจจะมีขอโทษไว้นิดนึงว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเมื่อเขาเปลี่ยนสถานะจากคนของประชาชนเนาะมาเป็นคนป่วยและเป็นผู้ป่วยวิกฤตเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะต้องเจอภาวะแบบนี้ครับให้เวลาให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเข้าใจแล้วก็คริสติน่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเรื่องนี้แล้วก็พยายามออกมาอัปเดตให้ได้ไวที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับใช่พี่ตัวพี่เองก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกคนทางบ้านที่ฝากกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงน้องเอสมาตัวพี่เองก็ไอ้นี่พูดตรงๆเราก็เกรงเพราะว่าน้องเอสมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็บางทีที่จะมาเยี่ยมก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็อยากดีใจที่พี่ได้มาเยี่ยมแล้วก็คุณแม่ก็พูดเจตนารมณ์เหมือนกันคือเราก็อยากแถลงให้สื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบแต่ด้วยอาการของพี่เอสอะค่ะบางทีคุณแม่บอกและคุณหมอบอกและคิดที่น่าบอกคือลุ้นวันต่อวันอะค่ะอาการเหมือนวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้บางทีอาการก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงคือทิศทางของอาการนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่สามารถที่จะมาพูดได้เลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดพูดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เกิดไม่เหมือนวันที่เราพูดวันนี้อย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะผิดพลาดแต่วันนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ทางครอบครัวน้องเอสและคิติน่าและคุณหมอทางโรงพยาบาลแล้วก็พี่เอในฐานะที่เป็นคนที่เอาพี่เอสเข้าวงการนี่นะคะก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่เราจะมาแจกแจงให้ทางทุกท่านที่เป็นห่วงเราทุกคนได้รับทราบซึ่งพี่เอก็รู้ว่าทุกคนเหมือนกับรักพี่เอทุกคนเลยแล้วทุกคนก็หวังดีก็เลยอยากทราบสิ่งเหล่านี้แล้ววันนี้พี่เอก็เลยได้ทั้งคุณแม่ทั้งคิติน่าทั้งคุณหมอมาให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเผื่อที่มีอะไรบางเรื่องที่ทุกคนยังไม่รู้ไม่ทราบก็ถามกันตอนนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่แล้วก็คิติน่าและคุณหมอก็นั่งอยู่กับพวกเราด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่เอได้เห็นกระแสต่างๆพี่เอช่วยปลอบใจยังไงจริงๆพี่เอโฟกัสที่ครอบครัวพี่เอแล้วก็โฟกัสที่อาการป่วยเลยไม่ได้ไปดูเรื่องข่าวเรื่องอะไรเลยค่ะเราโฟกัสที่คอยถามน้องปอยที่เป็นคนดูแลพี่เอว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็คอยถามถึงคุณแม่อะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็โฟกัสแค่เรื่องนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะครับก่อนผมขออนุญาตถามนะครับตั้งแต่วันที่พี่เอไม่ได้สติจนได้สติคือหลับไปกี่วันนะครับWhat the about a week about a week แปดวันใช่ไหมคะประมาณ8วัน8วันค่ะ8วัน8วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการที่แรกนะครับพอจากนั้นก็คือสามารถพูดกับวันที่8สื่อสารได้ยังไงเริ่มฟื้นตัวครับเริ่มฟื้นตัวสิ่งใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาฟื้นตัวมาแล้วคือเขาสื่อสารได้หรือว่าเขาขยับมือได้หรือเขายังไงเริ่มต้นเราจะดูที่การขยับแขนขาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมีการสื่อสารที่เริ่มเปล่งเสียงได้แล้วก็การสื่อสารที่มีความหมายประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณคำถามสุดท้ายแล้วนะครับก็วันนี้นะครับทุกท่านน่าจะได้ความกระจ่างชัดจากทางครอบครัวแล้วก็คุณหมอนะครับรวมถึงพี่เอด้วยนะครับในนามของโรงพยาบาลนะครับผมได้วันนี้ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยว